Round Up10:05 น.นายกรัฐมนตรีลั่นทหารไม่ใช่ศัตรูกับประชาชนขออย่าเชื่อคนที่พูดไม่ต้องมีทหารก็ได้อย่าเชื่อโซเชียลมีเดียฝากหากพบทุจริตให้ช่วยแจ้งเบาะแสย้ำไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงไม่ได้อยู่พรรคไหน10:19 น.ศาลสั่งจำคุกเบนซ์เรซซิ่ง8 ปีฐานฟอกเงินส่วนจำเลยอีก2 คนสั่งจำคุกคนละ24 ปีปรับ 400,000 บาท10:26 น.พลเอกประวิตรยืนยันให้หาเสียง70 วันก่อนเลือกตั้งเพียงพอจ่อเรียกพี่ชายคุยปมติ่งเรื่องเศรษฐกิจ10:37 น.ประธานกกต.ปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนเชื่อบุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมล่าสุด10:47 น.หนุ่มโคราชโพสต์เฟซบุ๊กลาตายญาติตามหาวุ่นก่อนพบเป็นศพถูกรถไฟชนดับสยองบริเวณทางรถไฟบ้านโคกเพชรตำบลเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาINN News Round Up